ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast นะคะกับตอนที่4ของเรื่องสู้เบนิโต้สู้สวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินนี่คืองานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าวรรณกรรมเยาวชนที่สนุกมากผลงานการแปลของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะกับเรื่องราวของเด็กชายที่ถูกบูลลี่ถูกแกล้งถึงแม้เขาจะพบว่าเด็กที่แกล้งเขาเป็นเด็กที่ไม่มีความสุขเป็นเด็กที่น่าเห็นใจเพราะว่ามาจากครอบครัวที่มีเพียงแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและแม่ที่ติดยาด้วยอะไรจะรันทดไปกว่านี้อีกแล้วนะคะนั่นนะสิครับแม่ก็เป็นคนที่ไม่มีความสุขเหมือนกันใช่แม่ถูกล่วงละเมิดแล้วก็ทำให้มีเขาขึ้นมาเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเอาซะเลยย่ำแย่มากนะคะคืออันนั้นก็เป็นปัญหาของเขาใช่แต่ปัญหาของเบนิโต้ก็คือว่าก็คือเขานั่นแหละก็คือเขาแหละเขามาบูลลี่มาแกล้งแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เบนิโต้ไม่มีความสุขในโรงเรียนใช่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดดันไปวิ่งชนะโอโนราโต้นี่แหละค่ะเป็นประเด็นเลยเสียหน้าเสียใจเจ็บแค้นมากทั้งที่โอโนราโต้นี่ประกาศไว้แล้วนะอย่านะอย่าชนะนะถ้าเกิดว่าชนะตรูเมื่อไหร่แล้วก็เห็นดีกันและแล้ววันนั้นก็น่าจะมาถึงแล้วมั้งครับมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้แหละค่ะมาถึงแล้วนะคะว่าโอโนราโต้เนี่ยเขาจะจัดการกับเบนิโต้ยังไงนะคะที่เบนิโต้ก็บังเอิญจริงๆก็ไม่ใช่บังเอิญหรอกนะสถานการณ์พาไปคือเขาก็เป็นนักวิ่งที่ก็ถือว่าเก่งด้วยนะเขาฝึกซ้อมมาตลอดก็วิ่งชนะโอโนราโต้เอาละค่ะวันนี้มาติดตามความยุ่งยากของเบนิโต้กันครับผมน่าเห็นใจจริงๆคือปกติเวลาที่เราชนะเนี่ยมันน่าจะเป็นเวลาที่เรามีความสุขใช่ไหมใช่เฉลิมฉลองดีอกดีใจแต่นี่ชนะแล้วเศร้าเศร้าโอ้ชนะแล้วต้องมาประสาทประสาทหัวกังวลตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฉันดันไปชนะมันได้มาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะนี่คือห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast ซึ่งคุณสามารถติดตามฟังเรื่องราวของเบนิโต้และเรื่องอื่นๆได้ในหลายๆช่องทางค่ะครับผมทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับไทย PBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเชียร์เบนิโต้กันเลยค่ะกับตอนที่4เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ6โมงเย็นเมื่อเบนิโต้ไปซ้อมวิ่งในสวนสาธารณะตามที่ครูมอนโชแนะนำเอาไว้ว่าไม่ควรจะหยุดออกกำลังกายหลังวันแข่งขันแต่ว่าให้ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรแม้ว่าเมดิโต้จะขี้เกียจในตอนแรกแต่ต่อมาเขาก็ร่าเริงขึ้นแล้วก็รู้สึกดีอย่างที่ครูมอนโชบอกก็ต้องขอบคุณสารเอนโดรฟินที่หลั่งออกมาขณะวิ่งวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มในตอนเช้าแล้วฝนก็เริ่มตกในตอนเย็นครั้นฝนหยุดสวนสาธารณะก็เงียบเชียบดุจทะเลทรายเบนิโต้ชอบมากเพราะไม่มีคนมาเดินเล่นแล้วก็จูงหมาซึ่งชอบเห่าขณะที่เขากำลังวิ่งเขาเริ่มวิ่งเหยาะๆแล้วก็หยุดเป็นระยะเพื่อยืดเส้นยืดสายอากาศกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวทว่าชื้นๆก็เรียกว่ากำลังดีเอนโดรฟินก็ทำหน้าที่ของมันเขารู้สึกดี
จนตัดสินใจเปลี่ยนจังหวะแล้วก็วิ่งให้เร็วขึ้นเขาเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะได้ยินเสียงตะโกนที่หน้าชังดังมาจากข้างหลังว่าเบนิต้าตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็นเบนิโตหรือเบนิต้าแต่ที่แน่ๆนี่คือเสียงเจ้าประจำที่ชอบข่มขู่เขาอยู่เสมอเขารีบวิ่งราวกับว่าไม่ได้ยินเสียงนั้นสาวเท้ายาวขึ้นพรางหาทางออกซึ่งคิดว่าใกล้บ้านมากที่สุดเขาพยายามวิ่งแบบ400เมตรซึ่งเป็นความผิดพลาดก็อย่างที่ครูพละศึกษาเคยบอกคือถ้าไม่รู้กำลังของตนจะทำให้ขาดออกซิเจนและสมองจะตื้อเหมือนที่เกิดกับพวกนักไต่เขาเอเวอเรสต์อะไรทำนองนั้นคงเกิดขึ้นกับเขาเพราะทางออกที่เขาเลือกกลับใช้การไม่ได้ที่สุดเพราะไปโผล่ที่รางรถไฟเด็กชายไม่มีทางอื่นนอกจากหันหลังกลับและเพื่อหาทางแก้ไขความเผลอไผลครั้งนี้แต่สิ่งเดียวที่เห็นคือโอโนราโต้หอบฮักๆเหมือนเขาเพราะโอโนราโต้ก็พยายามวิ่งกวดมาพรางตะโกนด่าว่าต่างๆนานาได้เลยฉันทนได้มากกว่าอยู่แล้วอย่างที่แสดงให้นายดูเมื่อวานไงล่ะเบนิโต้คิดและพยายามตั้งหน้าตั้งตาวิ่งต่อไปจนกว่าจะหมดแรงเขาตั้งใจจะวิ่งต่อไปคือยังไงก็ดีกว่าจะต้องเผชิญหน้าเจ้าปีศาจซึ่งตอนนี้ดูจะโกรธเอาการอยู่โอโนราโต้ตะโกนเรียกให้เบนิโต้หยุดทั้งสบถแล้วก็ทั้งด่าหยุดนะนางเบนิต้าหยุดนี่เป็นการวิ่งที่ไกลที่สุดในชีวิตของเขาแล้วก็มีแต่ความคิดร้ายๆผ่านเข้ามาในสมองเขาคิดไปว่าครูพละศึกษาคงจะดุโอโนราโต้หลังการแข่งขันเพราะได้ยินครูบอกว่าเดี๋ยวครูต้องคุยกับเธอหน่อยรับรองได้เลยว่าครูจะต้องตำหนิที่เขาวิ่งแย่มากและเจ้าประสาทเสียหนี้ก็คงโทษเขาเบนิโต้รู้สึกว่าขาหมดแรงเขาหายใจแทบไม่ทันลมเข้าแทบไม่ถึงปอดและไม่ต้องพูดไปถึงท้องเลยก่อนจะล้มกริ้งลงเบนิโต้ตัดสินใจหยุดวิ่งเขามองไปรอบๆตัวเห็นทุ่งโล่งอยู่ข้างทางรถไฟและที่เขานึกได้ในขณะนั้นก็คือหยิบหินก้อนไม่ใหญ่มากนักขึ้นมาก้อนหนึ่งนี่ไม่ได้ยินฉันเรียกหรือไงฮะไอ้แล้วนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยนายถึงได้วิ่งอย่ากับไอ้ง่างอะฮะแล้วก็แถมด้วยคำด่าอีกชุดโอโนราโต้นั่งลงเพราะเขาวิ่งต่อไปอีกไม่ไหวเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเหนื่อยอ่อนเบนิโต้ก็เห็นช่องทางที่จะหนีแต่โอโนราโต้รีบพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่คุ้นหูนักว่านี่อย่าวิ่งต่อนะฉันก็แค่อยากจะพูดกับนายเท่านั้นพูดเรื่องอะไรคือฉันน่ะฉันได้พูดกับครูมอนโชแล้วฉันรู้แล้วเอาแล้วนายรู้ได้ยังไงอ่ะก็ได้ยินตอนที่ครูบอกว่าต้องคุยกับนายไงอ๋อครูก็พร่างไปเรื่อยมาถึงตอนนี้โอโนราโต้ลุกขึ้นพรางเดินเข้ามาใกล้เบนิโต้เด็กชายรู้สึกกลัวกำหินแน่นอยู่ในมือถอยหลังไป 2-3 ก้าวแล้วพูดว่า
แล้วฉันผิดอะไรด้วยอ่ะแล้วใครว่านายผิดล่ะอย่างเดียวที่ฉันพูดกับนายเมื่อวานและจะย้ำใส่หน้านายอีกทีตอนนี้ว่านายมันไอ้ลูกหมาแอบวิ่งตามหลังให้ฉันช่วยทวนลมไปก่อนแล้วค่อยแซงทีหลังอย่างนี้นะเขาไม่ทำกันหรอกเว้ยก็จริงที่โอโนราโตแค่เรียกเขาว่าไอ้ลูกหมาซึ่งเป็นคำสบประมาทเพียงเล็กน้อยเมื่อออกจากปากโอโนราโตและถ้าเขาจะใช้กำลังจริงๆก็คงทำไปแล้วเพราะเปนิโตเคยได้ยินหลายครั้งว่าผู้ที่ลงมือคนแรกจะได้เปรียบและสำหรับย่านที่โอโนราโตอยู่ซึ่งหมายถึงชุมชนแออัดสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือทุบตีจากนั้นจึงค่อยถามไถ่ไม่งั้นก็แพ้นี่ทิ้งก้อนหินซะไอ้เบือกเบนิโต้ทำตามจากนั้นโอโนราโตจึงอธิบายต่อว่าครูมอนโชนะบอกฉันว่าควรจะวิ่ง800เมตรเหมือนกับนายครูลองทดสอบเพื่อการนี้แหละจะได้รู้ว่าฉันวิ่งถึงหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนว่าฉันทำได้แถมครูยังบอกอีกว่านายนะต้องนำกลุ่มไปก่อนส่วนฉันเร่งฝีเท้าก่อนถึงเส้นชัยดังนั้นเราจึงต้องวิ่งด้วยกันเป็นทีมอะไรนะทีมแข่งขันในโรงเรียนน่ะหรอเบนิโต้ถามด้วยความประหลาดใจเพราะเป็นที่รู้กันอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นคือฉันกับนายเนี่ยต้องช่วยกันวิ่ง800เมตรนายเริ่มนำก่อนแล้วเนื่องจากฉันวิ่งเร็วกว่าฉันจึงจะต้องเป็นคนเร่งฝีเท้าเข้าเส้นชัยแล้วเมื่อไหร่กันล่ะเบนิโต้ถามอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะการขาดออกซิเจนเนื่องจากออกแรงมากไปตอนนี้เขาก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่โอโนราโตพูดนักคือว่าตอนนี้เราจะไม่แข่งกีฬาเฉพาะในโรงเรียนของเราแล้วไม่นะหรอไม่แต่มีที่ดีกว่านั้นก็คือเราจะแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนซึ่งจะจัดขึ้นที่ย่านโมราตารัสนี่จะเป็นครั้งแรกถ้าตามที่ครูมอนโชบอกมันโคตรเจ๋งเลยล่ะครูน่ะตื่นเต้นมากตั้งแต่รู้เรื่องมีการออกข่าวทางโทรทัศน์ด้วยแล้วว่าจะเหมือนกับที่ซิดนีย์แต่จัดให้สำหรับโรงเรียนต่างๆนายไม่รู้หรอว่าครูอ่ะแกตื่นเต้นดีใจขนาดไหนโอโนราโตย้ำอีกครั้งนี่พรุ่งนี้ครูจะบอกทุกคนนะแต่ครูว่านายกับฉันเนี่ยต้องซ้อมด้วยกันสัปดาห์ละ5วัน2วันบนลู่วิ่งแล้วก็อีก3วันเนี่ยให้ไปซ้อมในสวนสาธารณะวันนี้ฉันเลยมาซ้อมกับนายนิดหน่อยแต่นายก็วิ่งอย่างกับไอ้งั่งอย่าทำอย่างนี้กับฉันอีกนะฉันขอบอกนายซะก่อนเลยโอโนราโตพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงข่มขู่เช่นเคยและเบนิโตก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเคราะห์ร้ายที่สุดในโลกการฝึกซ้อมตามใจชอบของเจ้าวายร้ายนั่นถึงสัปดาห์ละ5วันเปรียบเสมือนฝันร้ายของเบนิโต้ทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นอย่างที่โอโนราโตอธิบายก็เพื่อว่าเขาเองจะได้เป็นผู้เร่งฝีเท้าเข้าสู่เส้นชัยวันนั้นเบนิโต้กลับถึงบ้านด้วยความสับสนและสิ้นหวังพี่สาวเป็นคนมาเปิดประตูแล้วก็ถามเขาว่านี่เธอพบโอโนราโตหรือเปล่าเขามาหาเธอพี่ก็เลยบอกเขาว่าเธอไปซ้อมวิ่งอยู่ที่สวนสาธารณะเขาว่าเธอกับเขาว่าจะวิ่งด้วยกันหรอเห็นมาว่าไอ้ความกังวลใจที่เธอห่วงว่าใครแพ้ใครชนะน่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนักหรอกตอนนี้พวกเธอก็ต้องวิ่งด้วยกันแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนกันอีกด้วยทำไมพี่ถึงได้โง่ขนาดนี้นะ
เบนิโต้คิดในใจเด็กชายไม่พอใจจนหมดอารมณ์จะกินของว่างต่อมามีข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเปิดตัวการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนที่ย่านโมราตารัสโดยมีผู้ว่าราชการกรุงมาดริดรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและรองประธานาธิบดีคนที่สองเข้าร่วมงานครั้งนี้ความตื่นเต้นก็แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนมิเกลเดเซเรบันเตสจนครูใหญ่เตือนว่าระวังหน่อยนี่เป็นโรงเรียนนะไม่ใช่โรงเรียนพละศึกษาอย่างเดียวครูว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกคนเนี่ยจะเล่นกีฬาเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพแต่ว่าถ้าใครไม่สนใจเรื่องเรียนแล้วก็ให้ระวังไว้หน่อยเพราะถ้ามันต้องขึ้นกับครูคนเดียวแล้วก็จะมีบางคนไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันพวกเธออย่าลืมว่าการสอบใกล้เข้ามาแล้วนะในส่วนของครูมอนโชครูได้รวบรวมตัวนักกรีธาแล้วก็เทศเพิ่มอีกหนึ่งกันว่าครูใหญ่พูดมีเหตุผลอะไรสำคัญต้องมาก่อนก็ต้องมาก่อนสำหรับครูนะนักกีฬาคนไหนที่ไม่ทำหน้าที่ของนักเรียนให้ครบถ้วนก็ไม่มีความหมายนี่แปลว่าพวกเธอควรกระตือรือร้นเพราะยังมีเวลาสำหรับทุกคนอย่างมากที่สุดพวกเธอก็ซ้อมกันแค่หนึ่งชั่วโมงต่อวันและไม่ทุกวันซะหน่อยดังนั้นพวกเธอจะอ้างกับครูไม่ได้หรอกนะว่าไม่มีเวลาพอสำหรับดูหนังสือน่ะจากนั้นครูก็เขียนแผนการซ้อมให้กับนักกรีธาแต่ละคนเมื่อครูส่งให้เบนิโต้เด็กชายก็ถามครูว่าครูครับจริงเหรอครับที่ผมจะต้องวิ่งเพื่อให้โอโนราโต้ชนะใครบอกเธอน่ะโอโนราโต้ครับล้อเล่นนะเราจะขายหนังหมีได้เหรอถ้าไม่ฆ่ามันซะก่อนก็เหมือนพวกเธอถ้าไม่ขยันฝึกซ้อมจะชนะได้ยังไงมาถึงตอนนี้ไม่ใช่เป็นการแข่งขันในวงแคบแล้วเด็กทุกชุมชนของมาดริดต้องแข่งขันกันและชุมชนจากเมืองอื่นก็จะเข้าร่วมด้วยแน่นอนพวกเราต้องวางยุทธวิธีสำหรับการแข่งขันเพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่โอโนราโต้บอกว่าให้ผมวิ่งนำแล้วเขาจะเร่งฝีเท้าเข้าเส้นชัยเองเธอก็รู้อยู่ว่าโอโนราโต้เป็นยังไงเขาเป็นเด็กมีปัญหาและไม่โชคดีอย่างเธอพี่สาวเธอก็ยอดเยี่ยมครูว่าพ่อแม่ของเธอก็คงเช่นเดียวกันใช่ไหมครูหยุดคิดครู่หนึ่งจับไหล่เด็กชายพลางพูดว่ามาดูกันสิว่าเธอจะช่วยอะไรเจ้านั้นได้บ้างและไม่เฉพาะเรื่องวิ่งเท่านั้นนะตกลงไหมตกลงครับครูเบเนโตรับปากทั้งที่ยังสับสนงงงวยอยู่นี่อเดล่าชอบใจมากที่ลูกชายเข้าร่วมทีมวิ่งแข่งละเบโรนิก้าพูดขึ้น 2-3 วันหลังจากนั้นในขณะรับประทานอาหารเย็นเธอบอกว่าอเดล่าเห็นว่ายิ่งโอโนราโตอยู่ในชุมชนแออัดน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเธอมีกำลังใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นลูกชายใช้ชีวิตปกติธรรมดาและมันจะทำให้เธอก้าวออกมาจากปัญหามาได้เบโรนิก้าอธิบายจนผู้ฟังรู้สึกว่าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญปัญหาการติดยาเสพติดพ่อรู้สึกสนุกแล้วก็ชื่นชอบที่ลูกสาวช่างเก่งกล้า
แต่แม่ไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะยังกลัวที่ลูกสาวคลุกคลีอยู่ในแวดวงอย่างนั้นส่วนคนที่ไม่สนุกเลยก็คือเบนิโตตอนนี้การฝึกซ้อมช่างเป็นความทุกข์ทรมานอย่างที่เขากลัว2วันที่ต้องไปซ้อมบนลู่วิ่งภายใต้การควบคุมดูแลของครูมอนโชยังพอทนตราบเท่าที่โอโนราโตเร่งฝีเท้าเข้าเส้นชัยได้ทว่าอีก3วันเขาต้องไปวิ่งตามลำพังกับโอโนราโตในสวนสาธารณะนี่สิที่ช่างน่าคลั่นคล้ามแม้ทางในสวนจะเหมาะแก่การวิ่งและสวนสาธารณะก็อยู่ใกล้บ้านในการฝึกซ้อมโอโนราโตจะเป็นคนออกคำสั่งเสมอซึ่งบางครั้งก็ขัดกับคำแนะนำที่ครูพละศึกษาให้ไว้และหากเผอิญเบนิโตจะเสนอแนะอะไรบางอย่างโอโนราโตก็จะพูดประโยคเดิมๆว่าเงียบเถอะไอ้เบือกทำตามที่ฉันสั่งบางครั้งเบนิโตรู้สึกว่าเขามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อฟังคำสั่งของโอโนราโตเท่านั้นวันหนึ่งแม้จะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนอากาศค่อนข้างหนาวท้องฟ้ามืดครึ้มแต่เช้าราวกับหิมะจะตกเด็กทั้งสองใส่ชุดประดับรูปที่ให้ความอบอุ่นเพื่อไปวิ่งเพราะว่าครูพละศึกษาเตือนไว้ว่าความหนาวเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของนักกรีธาขณะที่วิ่งอยู่ในสวนสาธารณะเด็กชาย3คนซึ่งอยู่กับเด็กหญิง2คนและสุนัข1ตัวล้อเลียนพวกเขาคล้ายๆกับว่าใส่ถุงน่องแล้วสวยจังเลยนะในสถานการณ์แบบนี้เบนิโตจะวิ่งให้เร็วขึ้นและเรื่องก็จะจบลงแต่ไม่ใช่สำหรับโอโนราโตโอโนราโตหยุดวิ่งแล้วก็เดินตรงไปยังเด็กกลุ่มนั้นพรางพูดกับเด็กที่น่าระรื่นที่สุดในกลุ่มว่าสวยก็ที่เป็นอีตัวนะสิถ้าเผื่อมึงจะรู้จักแล้วก็และเพื่อไม่ให้มีข้อกังขาใดๆในความเป็นโอโนราโตเมื่อหมาเริ่มเห่าเขาก็เตะมันลอยไปในอากาศเด็กหญิงคนหนึ่งกรีดร้องแล้วก็ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นกับหมาของเธอด้วยกับเธอน่ะคนสวยฉันจะทำอีกอย่างแล้วเขาก็ทำท่าลามกใส่เด็กสาวเบนิโตมองดูเหตุการณ์ด้วยความตกใจกลัวเด็กชาย3คนซึ่งโตกว่าพวกเขาเริ่มขยับตัวคนหนึ่งมีขวดเหล้าองุ่นอยู่ในมือแล้วก็ใช้ขู่โอโนราโตแต่เจ้านี่กระทุ้งเข่าเข้าที่ส่วนสำคัญทำให้เด็กโตคนนั้นล้มลงไปกองด้วยความเจ็บปวดโอโนราโตชักมีดสปริงออกมาพรางบอกว่ามีใครอยากได้อย่างเดียวกันนี้อีกไหมวะไม่มีใครอยากทั้งหมดเดินจากไปแล้วก็บอกว่าฝากไว้ก่อนส่วนโอโนราโตก็บอกว่าพร้อมเสมอและหันกลับมาหาเบนิโตหน้าตาเฉยพร้อมทั้งบอกว่าไปกันเถอะวิ่งต่อไม่ต้องกลัวหรอกพวกมันไม่มีทางกลับมาแน่นอนซึ่งก็จะเป็นการดีกับพวกมันเองแล้วเขาก็พูดเชิงอบรมสั่งสอนศีลธรรมต่อทันทีทำให้เบนิโตงงงวยมากนายเห็นไหมนี่มันคนประเภทไหนกันไอ้พวกผู้ชายนี่มันยังเมาค้างอยู่เลยแล้วนางพวกผู้หญิงนั่นด้วยหน้าไม่อายพวกมันกินกาลิโมโซแล้วมันคืออะไรล่ะนี่นายรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตบ้างวะเนี่ยก็ไอ้ที่พวกคนรวยมันกินกันน่ะพวกมันใส่เหล้าองุ่นชนิดบรรจุกล่องลงในโค้กด้วยแหวะ
ครื่องดื่มสำหรับคนพันนั้นฉันน่ะกับคนเมาถ้าเข้ามาใกล้ทนไม่ไหวเลยว่ะโอโนราโต้พูดทั้งหมดนี้ออกมาด้วยอาการปกติธรรมดามากขณะวิ่งคล้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็เปลี่ยนท่าทีเคร่งครึมขึ้นโดยฉับพลันราวกับเล่าเรื่องความลับส่วนตัวโอโนราโต้บอกว่าฉันน่ะจะไม่มีวันยอมแตะเหล้าแม้แต่หยดเดียวไม่ว่าจะมีใครเอาทองทั้งโลกนี้มาแลกก็ตามการเมาเป็นเรื่องน่าเศร้ามากทันใดนั้นเบนิโต้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าพี่สาวเคยเล่าปัญหาของแม่โอโนราโต้ซึ่งติดทั้งยาและติดทั้งเหล้าถ้าไม่มีเฮโรอีนให้เสพเวลาใกล้จะลงแดงเธอสามารถดื่มแม้กระทั่งโคโลนได้ทั้งขวดเลยเบนิโต้รู้สึกทุกข์ระทมใหญ่หลวงนี่เป็นครั้งแรกที่เขามองโอโนราโต้ด้วยสายตาต่างออกไปจากความตื่นกลัวและเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็เล่าให้พี่สาวฟังว่าโอโนราโต้บอกว่าเขาเกลียดเหล้าไม่แปลกหรอกก็ไอ้ที่เขาพบเห็นที่บ้านน่ะมันมากพอที่จะทำให้เขาเกลียดเหล้าเลยล่ะแล้วบ้านเขาเป็นยังไงล่ะหุยอย่าให้พูดเลยนับแต่นั้นมาเบนิโต้ก็พยายามมองโอโนราโต้ด้วยมุมมองใหม่แต่ไม่สำเร็จเพราะหลังจากเปิดเผยความลับครั้งนั้นแล้วโอโนราโต้ก็กลับเป็นคนเดิมที่ไม่น่าอภิรมย์เอาซะเลยนอกจากนี้เบนิโต้ยังกลัวด้วยว่าเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กทั้ง5ที่ดื่มกาลิโมโชนั้นจะย้อนกลับมาเกิดอีกหรือว่าเด็กกลุ่มนั้นอาจจะมาเจอเขาเดินอยู่ตามลำพังบนถนนแล้วก็อยากแก้แค้นเขาแทนเวลาโอโนราโต้วิ่งเขาชอบวิ่งไปแล้วก็คุยไปแต่ไม่เคยพูดถึงบ้านหรือว่าแม่ของเขาเลยเขาจะเล่าเรื่องสัพเพเหระต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งการตั้งฉายาให้พวกครูซึ่งบางครั้งก็ตลกดีนอกจากนี้ยังพูดถึงพวกสาวๆที่โรงเรียนแล้วก็พูดในทางที่ไม่ค่อยดีแล้ววันหนึ่งเมื่อเห็นเบนิโต้หน้าแดงโอโนราโต้ก็บอกว่าเฮ้ยนายนี่มันซื่อบื้อจริงเลยไม่รู้อะไรเอาซะเลยทุกอย่างต้องเอามาประเคนให้นายถึงที่แล้วผู้หญิงก็จะหลอกนายแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะโถเอ้ยแค่มองนายก็รู้แล้วนี่แล้วนายน่ะชอบยายกาล่าใช่ไหมล่ะไม่ใช่สักหน่อยเบนิโต้แย้งอย่างไม่สบอารมณ์เพราะนี่ไม่ใช่คนแรกที่สังเกตว่าเขาชอบกาล่าเบนิโต้ก็เลยรีบแก้ตัวว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันน่ะไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกเฮ้ยแต่ฉันเนี่ยชอบคนแม่วะเบนิโต้ถึงกับตกตะลึงเขาคิดไม่ถึงว่าเด็กชายอายุไม่ถึง16จะพูดว่าชอบผู้หญิงที่แก่กว่ามากแถมยังท้องอยู่อีกด้วยเมื่อได้ยินเหตุผลของโอโนราโต้เขาถึงกับจังงังเบนิโต้คิดว่าหากเปเป้นักดับเพลิงรู้เข้าคงชกหน้าโอโนราโต้แตกแน่ๆและต่อหน้านักดับเพลิงมีสปริงของโอโนราโต้ก็คงไม่มีประโยชน์เพราะว่าเปเป้เก่งคาราเต้บางครั้งเขาก็พูดถึงเบโรนิก้าพี่สาวของเบนิโต้แต่พูดในทางที่ดีแล้วก็ไม่ได้ใช้คำหยาบมีอยู่วันหนึ่ง
โอโนราโตพูดถึงเบโรนิก้าว่าพี่สาวนายน่ะถ้าอยากเป็นนักแสดงจริงๆก็คงเป็นได้แล้วก็ดีด้วยดีกว่าไอ้พวกเฮยๆที่ออกทีวีตั้งเยอะโอโนราโตรู้จักรายการโทรทัศน์เป็นอย่างดีเพราะในชุมชนแออัดแม้จะไม่มีกินทุกบ้านก็จะมีทีวีแถมบางบ้านยังมีจานดาวเทียมอีกด้วยนอกจากนี้เขาก็ยังพูดถึงรายการช่วงดึกๆซึ่งมีผู้ชายผู้หญิงน่าเกลียดน่าเกลียดมาแสดงแต่เบนิโต้รู้สึกว่าโอโนราโต้ไม่ได้คิดว่ามันน่าเกลียดเท่าไหร่นักเบนิโต้อยากให้ช่วงฝึกซ้อมสิ้นสุดลงสักทีเพื่อจะได้หลบอยู่ในบ้านแต่เรื่องก็กลับไม่เป็นดังหวังเริ่มจากวันที่พี่สาวเขาเกิดชวนโอโนราโต้ให้มากินของว่างที่บ้านการฝึกซ้อมในสวนสาธารณะมักจะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกเรียนและเย็นวันหนึ่งทั้งสองเผอิญเจอเบโรนิก้าที่ประตูทางเข้าตึกนี่เธอไม่ชวนเพื่อนกินอะไรหน่อยหรอเบนิโต้พี่สาวถามเบนิโต้แล้วก็หันไปพูดกับโอโนราโต้ว่าได้ไปเยี่ยมแม่ของเขาที่หอพักแล้วก็บอกว่าเธอสบายดีเวลาที่พี่สาวของเขาเจ้ากี้เจ้าการแล้วก็พูดจาราวกับเป็นแม่เบนิโต้รู้สึกขนลุกขนพองและในตอนนั้นก็ยิ่งรู้สึกมากขึ้นไปอีกเพราะหลังจากเล่าว่าอาเดล่าแม่ของโอโนราโต้ดีใจขนาดไหนที่ลูกชายเข้าทีมวิ่งเป็นเรื่องเป็นราวแทนการเดินลอยชายไปมาเธอก็เกิดไปชวนโอโนราโต้กินของว่างด้วยในต่างจังหวัดนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กบางคนไปกินของว่างบ้านเพื่อนแม่จึงไม่แปลกใจที่เบนิโต้มากับเด็กชายอีกคนใครกันล่ะนี่เพื่อนลูกเหรอจ๊ะเข้ามาสิพ่อหนุ่มน้อยพวกเธอจะกินอะไรกันดีล่ะหึโอโนราโต้อยากกินทุกอย่างเพราะว่าอยู่ในวัยกำลังโตเขาก็เลยเจริญอาหารเป็นอย่างยิ่งและแซนด์วิชที่แม่ของเบนิโต้ทำก็ไม่ต้องไปเปรียบกับที่บ้านของเขาเลยมันเป็นขนมปังพิเศษปิ้งแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็กินกับแฮมที่ทำเองซึ่งเมื่อเข้าปากแล้วแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยกินเลยลูกกินเลยแม่ดีจริงๆที่กินได้อย่างนี้แม่คอยให้กำลังใจเพราะว่าที่มาดริดแม่มีเวลาเหลือเฟือและความเพลิดเพลินอย่างยิ่งของแม่ก็คือการทำอาหารอันที่จริงโอโนราโต้ก็หน้าตาไม่เลวแต่อาจจะมีลักษณะไม่น่าดูอยู่บ้างเพราะการแต่งกายและก็กลิ่นตุๆของเขาและกลิ่นนี้เองที่ทำให้เขาเป็นตัวปัญหาที่โรงเรียนแต่ครูผู้ดูแลก็ช่วยแก้ต่างให้ว่าพวกเธอจะให้เขาอาบน้ำสระผมมางั้นเหรอก็ในเมื่อบ้านเขายังไม่มีน้ำประปาเลยต้องขอบคุณการกรีธาที่ทำให้ปัญหาต่างๆของเขาคลี่คลายไปครูมอนโชไปได้ชุดวอร์มมาจากโฆษณาเลยให้โอโนราโต้มา2ชุดและการอาบน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมเพราะว่าต้องมีส่วนผ่อนคลายกล้ามเนื้อในตอนแรกโอโนราโต้พยายามหนีแต่ครูมอนโชรู้ทันแล้วก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ครูสั่งว่านี่โอโนราโต้ไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะเริ่มจากน้ำอุ่นถ้าไม่อาบการฝึกซ้อมก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเธอวิธีนี้ทำให้เขาต้องอาบน้ำ2วันคือวันที่มาซ้อมที่สนามกีฬาแล้วก็ที่สนามกีฬาก็มีห้องแต่งตัวที่ทันสมัยมาก
ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสที่ได้อาบน้ำกับอีกบางวันเมื่ออากาศเริ่มร้อนเผอิญวันนั้นคือวันที่มาบ้านเบนิโตโอโนราโตใส่ชุดวอร์มใหม่แล้วก็อาบน้ำมาแล้วก็เลยดูดีแม่ก็ดูจะพออกพอใจเขาแม่นึกไม่ถึงว่าไอ้เจ้านี่คือเด็กในย่านที่แม่กลัวนักกลัวหนาและการที่เขาเจริญอาหารก็ทำให้แม่รู้สึกว่าเขาสุขภาพดีแล้วก็ยังบอกให้เบนิโตเอาอย่างเพื่อนเมื่อเห็นเด็กทั้งสองกินแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแม่ก็ถามว่าจะดื่มนมไหมเธอชอบดื่มนมไหมจ๊ะแม่ถามโอโนราโตผมชอบทุกอย่างครับดูสิดูสิเพื่อนลูกนะชอบทุกอย่างเลยไม่เหมือนลูกที่ช่างเลือกชอบบ้างไม่ชอบบ้างเพราะอย่างนั้นเห็นไหมเขาถึงได้ทั้งสูงแล้วก็ทั้งแข็งแรงแบบนี้นะแล้วพอโอโนราโตจะกลับแม่ก็ถามว่าอ่ะนี่บ้านเธออยู่ถึงไหนกันล่ะโอโนราโตลังเลก่อนตอบเพื่อจบการสนทนาอย่างไม่ต้องอธิบายอะไรมากอยู่อีกด้านของทางด่วนครับและไกลจากนี่ไหมก็ไม่มากครับยังไงก็ตามเธอนี่เมื่อไหร่ที่ไปวิ่งด้วยกันก็มากินของว่างก่อนเธอไม่ต้องเกรงใจนะแม่รู้สึกว่าเบนิโตไม่ค่อยมีเพื่อนจึงสนับสนุนแล้วก็เห็นดีเห็นงามกับมิตรภาพนี้พอโอโนราโตไปแล้วแม่ก็ยังบอกอีกว่านี่ลูกจะชวนเข้ามาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะท่าทางเป็นเด็กไม่เลวทีเดียวเพียงแต่แก่กว่าลูกหน่อยเท่านั้นเองเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่ของเบนิโตชอบโอโนราโตไปซะแล้วเพื่อนลูกหน้าตาดีซะด้วยเปิดทางด้วยมาเมื่อไหร่ก็ได้นะลูกแวะมาได้ไปบ่อยเบนิโตที่คงแบบไม่ต้องมาไปบ่อยได้ไหมคือพี่สาวนี่ก็เรียบร้อยไปคนหนึ่งแล้วใช่ไหมที่ตอนนั้นเบนิโตบอกว่าพี่เขานี่โง่จริงเลยจะไปบอกเขาทำไมเนาะคือพี่นี่บอกว่าเบนิโตอยู่ไหนใช่ไหมอันนี้ไงไปวิ่งที่สวนสาธารณะตามไปสิเสร็จเลยส่วนแม่นี่หนักกว่านั้นอีกชวนมาบ้านเลยครับแต่เท่าที่ดูนี่ก็เริ่มซีกันพอสมควรแล้วนะครับเริ่มดีใช่คือจะว่าไปก็เริ่มเห็นแง่มุมที่ดีของโอโนราโตนะครับเริ่มเห็นว่าเขาก็ไม่ได้มีแต่การที่จะมาบูลลี่มาก้าวร้าวมาก้าวร้าวอย่างเดียวก็ดูเป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านเหมือนกันใช่และอย่างหนึ่งที่เบนิโตคงทึ่งก็คือการที่โอโรนาโตบอกว่าเขาจะไม่ดื่มเหล้าเลยใช่ต่อให้ใครเอาทองทั้งโลกมาให้นี่เขาก็ไม่ยอมซึ่งมันก็จะสะท้อนนะถึงการที่เขาอยู่กับแม่ที่ติดเหล้าแล้วก็ติดยาเสพติดมาโดยตลอดใช่แต่การที่เด็กคนหนึ่งต้องเจอปัญหาแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแบบโอโนราโตเสมอไปทุกคนนะครับบางคนอาจจะติดเหล้าตามไปด้วยซึ่งอันนี้ก็เยอะคือติดตามพ่อตามแม่ใช่แต่ว่าอันนี้น่าคิดว่าโอโนราโตจะไม่เป็นอย่างนั้นคือแม่ฉันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฉันจะไม่ยอมเป็นแบบแม่ฉันจะไม่เป็นแบบนั้นก็แสดงว่าเขาก็เป็นเด็กที่มีความคิดนะครับและที่น่าเห็นใจก็คือชอบดื่มนมไหมโอ้ชอบทุกอย่างเลยครับให้อะไรมากินหมดเลยก็เพราะว่าที่บ้านของเขาคงไม่ค่อยมีอะไรดีๆกินเท่าไหร่เนาะแม่ก็อาจจะมัวแต่แบบยุ่งกับปัญหาของตัวเองก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่าสงสารทีเดียวตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยน่าเห็นใจเบนิโตเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เรียกว่า
เอาใจช่วยดีกว่าครับทั้งคู่ตอนนี้คะแนนอาจจะเริ่มมาทางโอโนราโต้นะครับผมเริ่มมองเห็นด้านที่ดีของโอโนราโต้นะว่าเฮ้ยไอ้เจ้าหมอนี่มันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทีเดียวนะก็ไม่แย่นี่ว่าแล้วก็เริ่มไปด้วยกันได้พอสมควรก็ติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งเป็นตอนที่5ของเรื่องสู้เมนิโต้สู้งานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะแล้วก็งานแปลของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะรายได้สำหรับการจำหน่ายหนังสือที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนก็นำไปช่วยเหลือเด็กในชนบทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจก็ลองค้นหาจากใน Google ดูได้เท่าที่ทราบมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาค่ะที่สยามเนี่ยมีนะคะก็ไปหาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างถูกทีเดียวแหละก็ขายไม่แพงเลยก็เวลาที่ซื้อหนังสืออ่านก็ได้ทั้งหนังสือดีๆด้วยแล้วก็ได้มีส่วนช่วยเด็กยากจนในชนบทด้วยค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถติดต่อพูดคุยกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้เสนอแนะความคิดเห็นได้เสนอเรื่องที่คุณอยากฟังได้มี3ช่องทางของการติดต่อค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักที่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านอาจจะเป็นคนตาบอดอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาการใช้สายตาอ่านหนังสือไม่ค่อยได้แนะนำให้รู้จักกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าห้องสมุดแห่งนี้เปิดบริการไม่มีปิดค่ะตลอดเวลาเลยแม้ว่าอ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่เห็นก็สามารถที่จะใช้บริการของห้องสมุดแห่งนี้ได้แล้วก็มีเรื่องราวจากหนังสือหลายแนวนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องที่คุณกำลังฟังอยู่ในตอนนี้เท่านั้นนะมีหลายแนวเดี๋ยวให้คุณจิตรินแจกแจงให้ฟังนะครับว่ามีแนวไหนบ้างสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะโอ้โหถ้าเป็นช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบวรรณกรรมเยาวชนเรามีผลงานของโคเซ่หลุยส์โอไลโซล่าและยังมีวรรณกรรมเยาวชนเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับมีคืนวันอันแสนงามอันนี้ก็เป็นวรรณกรรมของจอร์เจียค่ะแล้วก็ยังมีวรรณกรรมเยาวชนอีกหลายเรื่องนะครับเป็นนิทานกริมส์นิทานแอนเดอร์เซนก็ลองไปตามฟังได้เลยนะครับทุกช่องทางค่ะอันนี้สำหรับเด็กๆเนาะในช่วงปิดเทอมใช่ส่วนของผู้ใหญ่ก็มีหลายแนวเช่นกันค่ะแล้วแต่ชอบเลยมากมายหลายรูปแบบครับทั้งไทยและเทศครับเมื่อเร็วๆนี้ก็เราก็เพิ่งอ่านผลงานของนมส.ไปนะครับนิทานของนมส.แล้วก็ยังมีผลงานของนมส.อีก2เรื่องนะครับจดหมายจางวังหล่ำแล้วก็นิทานเวตานะครับก็สามารถฟังได้นอกจากนี้ยังมีผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอีกหลายเล่มเลยครับรอคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็หลายคนกำลังอินนะแล้วไม่สามารถ move on จากหลายชีวิตใช่โอชอบมากๆเนาะเห็นหลายคนที่ฟังแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็อินมากบางคนก็อินกับละม่อมกับท่านชายเล็กก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากให้ฟังค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็สามารถหาฟังได้นะครับภัยแดงค่ะโจโฉเบ้งเฮกนี่สายประวัติศาสตร์มาเลยสายจีนๆมาเลยแต่ถ้าอยากฟังแบบชิลๆสบายๆมีขำๆบ้างนะคะแนะนำเพื่อนนอนค่ะครับผมโอ้แต่ว่าก็จะมีเรื่องนึงที่อาจจะขำไม่ออกนะครับพี่ก็หม่อมครับหลายคนก็ซาบซึ้งกับตอนนี้มากค่ะบางคนบอกว่าไม่กล้าฟังใช่สะเทือนใจกลัวร้องไห้นะคะคอันนี้ก็แนะนำให้ฟังนะคะแนะนำให้ฟังครับดูสิว่าฟังแล้วเนี่ยคุณจะเสียน้ำตาให้กับมอมไหมแนวสืบสวนของเราก็มีเป็นสืบสวนแบบไทยๆนะครับนิทานทองอินโอ้เรื่องนี้ก็คนชอบมากเลยนะคะครับผมค่ะเรื่องผีครับค่ะเรื่องผีนี่เราไม่แพ้ใครนะครับผมมีหลายกรุค่ะทั้งกรุของเหมเวชกรครับแล้วก็กรุอัฏฐจินดาค่ะถ้าเป็นแบบผีประนีประนอมหน่อยก็คงจะเป็นต้องครูเหมอันนั้นแบบผีไทยๆหลอกพอหอมปากหอมคอถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะครับแต่ถ้าผีโหดผีแบบต
ั้งใจหลอกกันเลยนี่ก็ต้องของอ.อรรถจินดาครับได้อรรถรสความเป็นผีๆเต็มที่เลยค่ะใช่ก็ติดตามกันได้นะคะหลากหลายรสชาติเรื่องราวแนวทางค่ะที่เว็บไซต์ก็สามารถที่จะติดตามได้แบบเป็นกรุใหญ่เลยเนาะแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast อันนี้ก็กรุใหญ่เช่นกันครับผมมีเคล็ดลับนิดนึงว่าถ้าคุณอยากจะฟังเรื่องอะไรบางคนใช้วิธีแบบค้นน่ะใช่ครับค้นแต่ว่าที่คุณจิตรินแนะนำก็คือให้คลิกตรงแว่นขยายแล้วก็ค้นเรื่องที่คุณสนใจก็จะเร็วกว่านะคะใช่ครับพิมพ์ชื่อเรื่องชื่อตอนที่อยากจะฟังได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใน YouTube ใน YouTube นี่ก็บางส่วนครับแต่ว่าก็จะทยอยอัพขึ้นทุกๆเช้า6โมงเช้าครับตื่นมาเจอห้องสมุดหลังไมค์แน่นอนจันทร์พุธศุกร์คือเวลาที่จะอัพตอนใหม่นะคะครับผมค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับตอนที่5เบนิโต้ค่ะสู้ๆ สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง